ม็อบอยากเลือกตั้งนะคะฝ่าด่านตำรวจออกจากรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แล้วแต่ยังติดแนวกั้นอีกชั้นนะคะไม่สามารถไปต่อได้ให้เวลาตำรวจจนถึงเวลา14 นาฬิกาค่ะลั่นต้องเดินไปทำเนียบให้ได้ขณะที่จานิวค่ะถึงกับเป็นลมล้มพับเลยทีเดียวเมื่อเวลา10:40 นนะคะวันที่22 พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าความคืบหน้ากรณีกลุ่มคนอยากเลือกตั้งซึ่งชุมนุมอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าระหว่างที่ตำรวจได้ประกาศให้ผู้ชุมนุมอย่าทำร้ายหรือผลักดันตำรวจเพื่อเปิดทางออกไปปรากฏว่านายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือจ่านิวแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งค่ะได้เป็นลมล้มพับไปกับพื้นสร้างความตกตะลึงให้กับผู้ชุมนุมอย่างมากผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าล่าสุดกลุ่มผู้ชุมนุมได้ออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แล้วแต่ปักหลักอยู่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยยังไม่สามารถฝ่าแนวกั้นของตำรวจเดินต่อไปได้ทั้งนี้ค่ะฝนได้ตกลงมาอย่างหนักนะคะซึ่งทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้นำเต็นท์มากางเพื่อกันฝนอยู่กลางถนนขณะที่แกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งยังคงปราศัยต่อไปโดยให้เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจจนถึงเวลา14 นาฬิกาโดยยืนยันว่าจะต้องเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลให้ได้ดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24 ชั่วโมง